วันนี้คุณผู้ชมไปจ่ายตลาดได้ยังครับบรรดาแม่บ้านทั้งหลายแหล่ที่ออกไปจ่ายตลาดตอนเช้าฝากมาบอกหน่อยว่าวันนี้คุณซื้อไข่ไก่ฟองกี่บาทค่ะราคาหนะ้าฟาร์มขึ้นมาแล้วฟองหนึ่งยี่สิบสตางค์เลยนะคะเขาบอกว่าปัญหามาจากเรื่องของราคาต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยมันขึ้นคุณผู้ชมบอกตอนแรกมมหมูแพงกินไก่กินไข่ <c oughs> ละกันโอ้กิน <c oughs> ไข่โอ้ไข่ก็ยังแพงอีกหันไปไก่ไก่ก็ขึ้นใช่ค่ะนนอันนี้คือราคา ราคาที่ช็อกทุกคนคะต้นปีค่ะมาแล้วค่ะสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ทําหนังสือแจ้งสมาชิกเลยนะคะ ปรับขึ้นราคาแนะนําไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ2บาท8ปสิสตังเป็น3บาทหรือคิดถ้าเป็นแผงนะคะเท่ากับว่าราคาขึ้นเนี่ยหบาทต่อแผงเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ด้วย<ะ>10มกราคมเป็นต้นไปซึ่งปรับครั้งนี้เท่ากันทุกไซส์ทุกเบอร์<ะ>อันนี้ย้าว่าราคาหน้าฟาร์ม<ะ>ปลายทางเท่าไหร่ประชาชนจะเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ไงให้ผู้ชมรายง,งานเข้ามากันได้เลยะนะคะโดยนอกจากทางสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าแล้วก็ส่งออกไข่ไก่เนี่ยมีอีกมุมหนึ่งค่ะสากลผู้เลี้ยง ไก่ไข่แปะหรือจำกัดประกาศเหมือนกันเลยค่ะขอปรับขึ้นเหมือนกันฟองละ3บาทนะแล้วก็ทางหอจกรร่วมมีสุธิสารก็ฟองละสองบาท90สตางค่ะทุกคนเนี่ยพูดตรงกันนะคะบอกว่าที่ต้องขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นแต่ปัญหาคือต้นทุนมันมาสูงต้นทุนในการเลี้ยงไก่เพื่อให้ออกไข่เนี่ยมันขึ้นมาโดยเฉพาะราคาอาหารไก่ร,ราคาอาหารสัตว์เนี่ยมันขึ้นมากสุดท้ายคนที่เลี้ยงเขาบอกเขาแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้วล่ะอย่าง ตัวของปริมาณเองะคะ่ะไข่ขนาดเล็กนะคะเบอร์3เบอร์4เบอร์ห้ามันก็น้อยลงลดลงด้วยเพราะว่าเขาบอกตอนตอนนี้ทางผู้ประกอบการนะคะไม่สามารถนําเข้าแม่ไก่ได้เพราะว่าเจอปัญหาเรื่องของโควิดในช่วงที่ผ่านมาค่ะที่ในเอกสารนี้เขาบอกว่าเป็นน้ําหนักอ่ะคือเวลาเราซื้อแผงไข่แบบนี้เขาคิดเป็นน้ําหนักเวลาคละเบอร์ทีนี้หน้าฟาร์มคระเบอร์มาแผงละ20.5กิโลกรัมแบบนี้ฟองละ3บาท แต่เวลาพ่อค้าแม่ค้าจะมาแยกเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ไข่ไก่ขนาดเท่าๆกันเขาก็ะจะมีค่าแรงในการคัดแยกแล้วคราวนี้ต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นราคาไข่หน้าร้านในตลาดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับคุณผู้ชมครับไข่ไก่แม,แม่ขาดแม่ไก่ด้วยใช่ค่ะเอานําเข้าไม่ได้หมูก็ขาดพ่อแม่พันหมูอีกเราจะขาดอะไรกันอีกไหมนะครับตอนนี้ขาดใจละเพราะมันขึ้นทุกอย่างเลยคุณผู้ชมครับ